สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์ครับท่านกำลังรับชมรายการ Living Life กับผมอาจารย์วิทยาวุฒิไกรเกรียงครับวันนี้เราจะมีโอกาสได้ศึกษาพระคัมภีร์ในพระธรรมมาระโกบทที่9นะครับข้อ38ถึงข้อ50ครับมาระโกบทที่9ข้อ38ถึง50ยอนทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์พวกข้าพระองค์เห็นคนหนึ่งขับผีออกโดยพระนามของพระองค์และพวกข้าพระองค์ห้ามเขาเพราะเขาไม่ได้ตามพวกเรามาพระเยซูจึงตรัสว่าอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าไม่มีใครทำการอัศจรรย์ในนามของเราแล้วเพียงชั่วครู่ก็จะสามารถพูดให้ร้ายเราใครก็ตามที่ไม่ได้ต่อสู้พวกเราย่อมอยู่ฝ่ายเดียวกับพวกเราเพราะเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าใครก็ตามที่เอาน้ำถ้วยหนึ่งให้พวกท่านดื่มเพราะท่านทั้งหลายเป็นฝ่ายพระคริสต์คนนั้นจะไม่ขาดบำเหน็จอย่างแน่นอนถ้าใครทำให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งที่วางใจในเราหลงผิดให้เอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอคนนั้นและโยนเขาลงในทะเลก็จะดีกว่าถ้ามือของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงตัดทิ้งเสียการที่จะเข้าสู่ชีวิตด้วยมือด้วนยังดีกว่ามีทั้งสองมือแต่ต้องลงไปสู่นรกในไฟที่ไม่มีวันดับถ้าเท้าของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงตัดทิ้งเสียการที่จะเข้าสู่ชีวิตด้วยเท้าด้วนยังดีกว่ามีเท้าทั้งสองข้างแต่ต้องถูกทิ้งลงนรกถ้าตาของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงควักออกทิ้งเสียการที่จะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าด้วยตาข้างเดียวยังดีกว่ามีตาสองข้างแต่ต้องถูกทิ้งลงนรกซึ่งเป็นที่ตัวหนอนไม่เคยตายและไฟไม่เคยดับเลยเพราะว่าทุกคนจะต้องถูกคลุกเคล้าด้วยไฟอย่างกับคลุกด้วยเกลือเกลือเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าหมดรสเค็มแล้วจะทำให้เค็มอีกได้อย่างไรท่านทั้งหลายจงมีเกลือในตัวและจงอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขพี่น้องที่รักครับหลายๆคนที่รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่แล้วก็ประกาศด้วยความเข้มแข็งประกาศด้วยความขยันและอดทนภาคเพียรนะครับผมขอหนุนใจพี่น้องที่ทำสิ่งเหล่านี้นะครับให้ทำสิ่งเหล่านี้ต่อไปด้วยความไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราเองก็เป็นกองทัพของพระคริสต์ที่กำลังพยายามมุ่งหน้าที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีขึ้นเป็นสังคมที่มีแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่นะครับพี่น้องครับแต่ว่าหลายๆครั้งเหมือนกันนะครับที่เราเองมีทีมประกาศแล้วก็คิดจักที่แตกต่างกันเราอาจจะมีวิธีการวิธีคิดในการประกาศพระเจ้าในมุมมองที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็หลายครั้งบางทีเนี่ยเราอาจจะเผลอไปดูถูกดูหมิ่นหรือตำหนิวิธีการประกาศของคนอื่นๆก็เป็นไปได้นะครับพี่น้องครับในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยสาวกคนหนึ่งชื่อว่ายอนเนี่ยได้ทูลถามองค์พระเยซูคริสต์ว่าพระอาจารย์พวกข้าพระองค์เห็นคนหนึ่งขับผีออกโดยพระนามของพระองค์และพวกข้าพระองค์ได้ห้ามเขาไว้เพราะเขาไม่ได้ตามเรามาพระเยซูตอบว่ายังไงครับพระเยซูตอบว่าอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าไม่มีใครทำการสัจจันในนามของเราแล้วเพียงชั่วครู่ก็จะสามารถพูดให้ร้ายเราพี่น้องครับถึงแม้ว่าเราเองจะอยู่ในองค์กรที่แตกต่างกันอยู่ในคริสตจักรที่แตกต่างกันมีแนวความเชื่อที่แตกต่างกันมีวิธีการหรือกลยุทธ์ในการทำภารกิจที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เรามีเหมือนกันก็คือว่าเราทำสิ่งเหล่านั้นในนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันครับพี่น้องครับขอให้เราเองเห็นอกเห็นใจแล้วก็มีความเข้าใจในคนอื่นมากมายยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าวิธีการที่เขาทำอาจจะดูเหมือนสิ่งที่โง่เขลาในความคิดของเราขอให้เรากลับใจใหม่นะครับเพราะสิ่งที่ดูเหมือนโง่เขลานั่นเองนะครับได้อาจจะมีโอกาสทำให้จิตวิญญาณของคนหลายคนนั้นได้รับความรอดความจริงก็คือว่าในประเทศไทยเรามีคนจำนวนมากที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ายังไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐของพระองค์เรามีคนมากถึงบางคนบอกว่า 65-70 ล้านคนแล้วแต่ยังมีคริสเตียนอยู่น้อยมากนะครับถึงแม้ว่าเราจะพยายามแข่งขันในการทำราชกิจของพระเจ้าถึงแม้เราจะพยายามประกาศพระนามของพระเจ้าอยู่ทุกๆวันบางทีเราก็พบความจริงว่ามันก็ยังไม่เพียงพอเพราะนั้นจึงเป็นเรื่องน่าเสียดายเหลือเกินนะครับถ้าเกิดเราเองมีแทนที่จะมีการช่วยเหลือร่วมมือกันแต่เรากลับเกิดความรู้สึกอิจฉาริษยากันหรือว่าแก่งแย่งกันหรือว่าไม่เห็นด้วยซึ่งกันและกันผมว่าตรงนั้นก็จะเป็นการริดรอนความสุขแล้วก็เสรีภาพเป็นการริดรอนราชกิจของพระเจ้าที่ควรจะสำเร็จมากกว่านี้ไปเหมือนกันนะครับเพราะนั้นขอให้เราเนี่ยไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยในชีวิตของเราแตกต่างกันบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าการแจกใบปลิวได้ผลแล้วก็ดีกับในชีวิตของเขาแล้วเขาก็ทำอย่างนั้นด้วยความซื่อสัตย์
แต่ในขณะที่อีกคนนึงอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ปลิวไม่ได้ผลหรอกต้องประกาศผ่านสายสัมพันธ์ต้องทำอย่างนี้เป็นกิจวัตรประจำวันโดยการอาศัยมีความสัมพันธ์กับคนอื่นไปเรื่อยๆแต่บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาพูดไม่เก่งเขาก็อาจจะจัดงานประกาศใหญ่ๆบางคนอาจจะใช้การรักษาโรคมาเป็นตัวนำให้คนมาสนใจพระเจ้าแล้วก็ทำให้เขาเรียนรู้จากพระเจ้ามากขึ้นไม่ว่าจะวิธีการใดก็แล้วแต่ครับพี่น้องครับถ้าเกิดเขาเองทำในนามขององค์พระเยซูคริสต์ผมอยากให้เราสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้ากับชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นด้วยกันเพราะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินของพระเจ้าได้ขยายออกในประเทศไทยเช่นเดียวกันอย่าให้เรามีความรู้สึกดูถูกดูแคลนพี่น้องของเราเลยนะครับแต่ขอให้เรากลับใจใหม่ที่จะเรียนรู้สิ่งที่เราควรทำมากกว่าการดูถูกดูแคลนก็คือการอธิษฐานเผื่อเขาขอกำลังจากพระเจ้าเพื่อเขาขอสติปัญญาจากพระเจ้าสำหรับเขาที่เขาเองจะมีความฉลาดมากขึ้นที่เขาเองจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการรับใช้พระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่เราควรทำพี่น้องครับในข้อ42ก็ยังพูดต่อไปอีกว่าถ้าใครทำให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งที่วางใจในเราหลงผิดให้เอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอคนนั้นและโยนเขาลงในทะเลจะดีกว่าพี่น้องครับหินโม่ในสมัยก่อนเนี่ยเป็นหินโม่แป้งเนี่ยเป็นหินที่ก้อนใหญ่มากๆนะครับแล้วก็หนักมากๆด้วยที่เราเองไม่สามารถที่จะแบกรับน้ำหนักได้เพราะนั้นการเอาหินโม่ผูกคอก็หมายถึงว่าการเอาชีวิตไปทิ้งนั่นแหละนะครับพระเจ้าบอกว่าการที่เราเองรักษาความเชื่อของคนเล็กน้อยสักคนหนึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะถ้าเกิดเราทำให้เขาสักคนหนึ่งหลงผิดพระเจ้าบอกว่าการตายก็ยังดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นการรักษาความเชื่อไว้ไม่ให้หลงจากทางของพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของเราพระเจ้ายังขยายความต่อไปอีกในพระคำของพระเจ้านะครับว่าถ้ามือของเราถ้าตาของเราถ้าเท้าของเรานั้นทำให้เราหลงผิดพระเจ้าบอกว่าเราตัดทิ้งเราควักทิ้งยังดีกว่าที่เราเองจะเสียชีวิตไปนะครับเพราะว่าการที่เราหลงผิดนั้นมันเป็นเหมือนกับตัวหนอนที่ไม่เคยตายและไฟไม่เคยดับมันจะกัดกินชีวิตของเราครับพี่น้องแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยถูกคุกเคล้าด้วยไฟพี่น้องครับแต่พี่น้องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้จากพระเจ้าทุกๆวันเราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าเหมือนที่พระคำของพระเจ้าในข้อ19ว่าให้เหมือนกับเราเป็นเกลือใช่ไหมครับเรามีเกลืออยู่ในตัวในข้อ50นะครับเพราะว่าถ้าเกลือหมดความเค็มแล้วจะทำให้เค็มได้อีกอย่างไรนะครับเราจำเป็นอย่างยิ่งที่เราชีวิตของเราเนี่ยจะต้องมีความแตกต่างจากสังคมรอบข้างของเราสังคมรอบข้างของเราเนี่ยมีหลายอย่างที่สื่อเข้ามาในชีวิตของเรามากมายเหลือเกินนะครับเราต้องยอมรับว่าในยุคนี้เนี่ยเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริงทุกวันนี้เนี่ยเรามีสมาร์ทโฟนกันเกือบจะเรียกว่าทุกคนก็ว่าได้นะครับเรามีข้อมูลข่าวสารเราอ่าน Facebook ทุกๆวันเราอ่านอีเมลอาจจะน้อยแล้วด้วยซ้ำไปนะครับเรามี LINE แล้วมีข่าวสารมากมายที่เราจะสามารถรับรู้ได้ตลอดเวลาเรามีละครเรามีเพลงสิ่งต่างๆเหล่านี้มันกล่อมเกลาความเชื่อความคิดของเราอย่างมากและถ้าเกิดเราให้เวลากับสิ่งต่างๆเหล่านั้นมากจนเกินไปนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้ามากจนเกินไปแล้วก็มากกว่าการที่เราใช้เวลากับพระวจนะพระคำของพระเจ้าเนี่ยบางทีมันจะทำให้เราหลงผิดไปจากทางของพระเจ้าได้และมันจะทำให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมีอิทธิพลในความคิดของเราเนี่ยสูงกว่าพระคำของพระเจ้าครับมากไปกว่านั้นนะครับเรายังต้องดูแลคนเล็กน้อยทุกๆคนหมายความว่าน้องเลี้ยงของเราคนที่อยู่ในคริสตจักรของเราผู้เชื่อใหม่คนที่ยังอ่อนแอฝ่ายจิตวิญญาณพวกเขาเหล่านั้นสำคัญมากนะครับจิตวิญญาณของทุกๆคนสำคัญมากมีสักคนหนึ่งรอดในสวรรค์พระคัมภีร์บอกว่าทูตสวรรค์ก็เปลมปีแล้วก็ร้องโหร้องด้วยความยินดีนะครับเพราะฉะนั้นความรอดของคนทุกๆคนเนี่ยมีค่าเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องปกป้องดูแลคริสตจักรของเรานะครับไม่ให้หลงผิดจากทางของพระเจ้าโดยการที่เราจะต้องปกป้องนะครับในการที่อย่างมือใช่ไหมครับในการกระทำต่างๆถ้าเราเปรียบเทียบมือเป็นการกระทำต่างๆการสัมผัสแต่ต้องชุมชนเราจะต้องมีการช่วยเหลือเราต้องมีการเกื้อกูลกันนะครับอย่าให้พี่น้องของเราเนี่ยลำบากในทางกายแล้วก็มีความรู้สึกว่าถูกเราให้ทำในสิ่งที่ผิดเราต้องมีการช่วยเหลืออาจจะมีการสงเคราะห์การให้ทุนการศึกษากับเด็กๆที่ยังขาดแคลนนะครับการให้การศึกษาในเรื่องของพระคำของพระเจ้าในการสอนระวีสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีค่าและมีประโยชน์มากๆนะครับพี่น้องถ้าทุกท่านเป็นครูสอนระวีอยู่ผมอยากจะให้ทุกท่านได้ทราบจริงๆว่าสิ่งที่ท่านทำทุกๆวันเนี่ยไม่เสียเปล่าครับมันมีประโยชน์และจะทำให้ค่อยๆเปลี่ยนแปลงจิตใจของเรานะครับเหมือนอย่างการกินอาหารที่บางทีเราก็จำไม่ได้หรอกครับว่าเราทานอะไรมาแต่ว่าอาหารเหล่านั้นก็ยังคงมีประโยชน์กับร่างกายของเราอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราเองจะต้องดูแลบำรุงเลี้ยงจิตวิญญาณของคนเล็กน้อยเหล่านั้นเนี่ยให้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าพี่น้องครับมากไปกว่านั้น
นะครับยังมีเรื่องเกี่ยวกับเท้าแล้วก็ตาของเรานะครับทางเดินของเราเท้าของเราเนี่ยมันสามารถนำทั้งตัวของเราไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก็ได้ในที่ที่ไม่ปลอดภัยก็ได้เราจึงจำเป็นต้องปกป้องดูแลเด็กๆของเราคนของเราคนในที่จักของเราครอบครัวของเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองนะครับที่จะไม่ไปข้องเกี่ยวกับสิ่งที่จะล่อชวนให้เราเนี่ยหลงผิดไปจากทางของพระเจ้าได้รวมทั้งตาของเรานะครับหลายๆครั้งเนี่ยตัวเราไม่ต้องไปถึงที่นั่นหรอกครับแต่ว่าอินเทอร์เน็ตทีวีต่างๆเนี่ยมันมีภาพหลายๆอย่างที่ล่อชวนจิตใจของเราที่ทำให้เราหลงผิดไปจากทางของพระเจ้าต้องยอมรับนะครับว่าสมัยนี้เนี่ยเราเองเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของรูปร่างหน้าตาภายนอกเยอะมากนะครับมีการทำสัญญกรรมกันเยอะนะครับครั้งหนึ่งผมก็เคยมีความรู้สึกว่าค่อนข้างไม่ค่อยชอบนะครับกับคนที่ทำสัญญกรรมแต่ว่ามีครั้งหนึ่งผมเองได้อ่านเรื่องราวของผู้หญิงที่ทำสัญญกรรมแล้วก็รู้สึกสงสารเขาจริงๆนะครับเพราะว่าผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยเติบโตขึ้นมาในท่ามกลางการดูถูกการดูหมิ่นการเกลียดชังของคนที่ดูถูกรูปร่างหน้าตาภายนอกของเขาเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าไปในอีกทางนึงการที่เราเห็นสังคมของเรามีการทำศัลยกรรมอย่างมากมีการให้ความสนใจกับรูปร่างหน้าตาของคนอย่างมากส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากเราด้วยนะครับเพราะเราเองก็เป็นคนนึงที่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เราเองก็บางทีเราก็สอนหรือว่าเราเองก็ให้ความสนใจกับคนที่รูปร่างหน้าตาดีกว่าก็ขอให้เรากลับใจใหม่นะครับพี่น้องครับสิ่งที่ตามองเห็นสิ่งที่มือสัมผัสสิ่งที่เท้านำเราไปนั้นไม่สำคัญมากไปกว่าความเชื่อที่เรารักษาไว้ในชีวิตของเราที่เราจะเองจะไม่หลงผิดการที่เราจะให้เด็กๆในคิดจักของเราให้ความสำคัญกับเรื่องที่ถูกต้องได้ต้องเริ่มจากตัวเราก่อนนะครับและถ่ายทอดเป็นมรดกทางความเชื่อและความคิดผ่านทางบทเรียนพระคัมภีร์ที่เราจะมีอิทธิพลกับเด็กๆ เหล่านั้นได้มากขึ้นและมากขึ้นและขอให้เรานะครับอย่าอิจฉาหรืออย่าแข่งขันกับคนที่ประกาศพระนามของพระเจ้าเพราะทุกๆคนกำลังทำเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าร่วมกันเพราะนั้นวันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับคนที่รับใช้ทั้งในเรื่องของการประกาศและก็การสร้างสาวกในการประกาศเนี่ยมีแผ่นดินหรือว่ามีที่ที่เราเองยังต้องทำภารกิจของพระเจ้าอีกมากเหลือเกินครับในสังคมไทยแล้วก็ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีประเทศอีกมากมายซึ่งในปี2015นี้ก็จะเป็น AEC ใช่ไหมครับที่อาจจะมีการเปิดประเทศมากขึ้นนะครับตอนนี้การหลั่งไหลไปยังประเทศต่างๆในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นยังมีอีกหลายประเทศที่ยังต้องการคนของพระเจ้าเนี่ยนำพระกิตติคุณของพระเจ้าประกาศขอให้เราอย่าแข่งขันกันในเรื่องของการจริงดีจริงเด่นแต่ขอให้เราแข่งขันกันประกาศดีกว่าครับที่เราเองจะนำพระนามของพระเจ้านั้นไปยังแผ่นดินต่างๆที่ยังไม่รู้จักกับพระองค์นะครับในเรื่องของการสร้างสาวกขอให้เราให้ความสนใจกับเด็กๆของเรากับผู้เชื่อของเรากับคนในคริสตจักรของเราที่เราจะไม่ให้มีสักคนหนึ่งที่จะหลงผิดหรือว่าสูญหายไปจากทางของพระเจ้าเพราะจิตวิญญาณของทุกคนมีความสำคัญอย่างยิ่งกับแผ่นดินของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นจึงหนุนใจพี่น้องทั้งเป็นผู้ประกาศและเป็นผู้ที่สร้างสาวกดูแลผู้เชื่อในคริสตจักรขอให้ท่านมีใจมั่นคงกับทางของพระเจ้าขอให้ท่านแน่ใจได้เลยนะครับว่าพระเจ้าทรงอยู่ข้างๆท่านและสิ่งที่ท่านทำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ไม่เสียเปล่าแต่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับกับทางของพระเจ้าและคริสตจักรของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ